สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Techno Channel ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ไข PDF ไฟล์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะแก้ไข PDF ไฟล์เนี่ยเวลาเราใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะเป็นนะที่จะต้องใช้เวอร์ชันโปรมิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไข PDF ไฟล์ได้แต่ในวันนี้นะครับ ณนะปัจจุบัน Mozilla Firefox ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมเนี่ยมีฟังก์ชันที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไข PDF ไฟล์ได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปแก้ไข PDF ไฟล์ด้วย Mozilla Firefox สิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือการเข้าไปเช็คเวอร์ชั่นก่อนว่าปัจจุบัน Mozilla Firefox ของคุณเนี่ยสามารถแก้ไข PDF ไฟล์ได้แล้วหรือยังนะอ่ะวิธีการในการที่เราจะเข้าไป เช็คเวอร์ชั่นของ Mozilla Firefox นะครับทางด้านบนจะมีอ่าไอคอน3ขีด3ขีดหรือเปล่าเป็นขีดขีดแล้วกันนะแบบนี้เอามาสไปคลิกได้เลยครับแล้วก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่าช่วยเหลือจากนั้นคลิกไปที่คำว่าเกี่ยวกับ Firefox เขาได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาบอกว่า Firefox Browser Firefox เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วผมแนะนำให้คุณตรวจสอบการอัปเดตแบบนี้นะครับ จนได้เวอร์ชันไฟฟอ่น f i r ร f o x ที่124.0.1แบบนี้นะครับคุณก็จะสามารถใช้โปรแกรม m o z i l l a Firefox แก้ไข PDF ไฟล์ได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าารู้สึกว่าเขาน่าจะได้ตั้งแต่123แล้วนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าอาของผมเนี่ยมาอัปเดตเป็น124.0.1ก็มีฟัง์กชันนี้แต่แต่ที่เคยได้ยินมาก็คือใน เวอร์ชัน123เป็นต้นมาเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วอ่ะทีนี้หลังจากเราทราบรายละเอียดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้โปรแกรม Mozilla Firefox แก้ไข PDF ไฟล์ได้ยังไงนะครับที่หน้าจอของผมตอนนี้เนี่ยผมมี PDF ไฟล์อยู่หนึ่ไฟล์วิธีการเปิดนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปวางบนไฟล์นี้แล้วคลิกเมาส์ขวาจากนั้นนะครับไปที่เมนูที่มีชื่อว่า Open With แล้วมองหา Firefox เอาเมาส์คลิกที่ Firefox ก็จะได้หน้าต่างของ Firefox ขึ้นมาอันนี้เขาจะถามว่าตั้งเป็นเว็บเบราว์เซอร์หลักไหมผมตอบไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอของผมใช้ Google Chrome เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับเป็นหน้าตาของม zilla Firefox ที่เปิดไฟล์ได้นะครับต้องการเห็นว่าไฟล์นี้มีกี่หน้าแต่ละหน้าอยู่ตรงไหนคลิกไอคอนตรงนี้นะครับ ก็จะทําให้เรามองเห็นว่า PDF ไฟล์ตรงนี้มีกี่หนะ้าสามารถไปยังตําแหน่งของแต่ละหน้าได้ด้วยต้องการพิมพ์ข้อความลงไปใน PDF ไฟล์ก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับเขาจะมีสีให้เราเลือกว่าเราจะใช้สีอะไรนะเดี๋ยวผมใช้สีขาวผมคลิกสีขาวแล้วเลือกโอเคขนาดเท่าไหร่ก็ก็ปรับไปครับ แล้วก็นําเมาส์มาคลิกในพื้นที่เขาก็บอกว่าเริ่มพิมพ์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะฟิลข้อความเราจะเติมข้อความลงไปในเอกสาร pdf ไฟล์เนี่ยเราก็สามารถทําได้เลยนะครับอ่ะผมพิมพ์เขาว่าอ่ะทดสอบสร้าง pdf ไฟล์บอกไว้สักนิดนึงก่อนถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับ Mozilla Firefox จะสามารถแก้ไข pdf ไฟล์ได้ก็จริงแต่ประเด็นคือว่าอย่างตัวฟอนต์เนี่ย ก็เท่าที่สังเกตณนะตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีให้เราเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ถ้ามีให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ได้เนี่ยบอกได้เลยว่าจะเป็นโปรแกรมที่สุดยอดจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไข PDF ไฟล์ที่สุดยอดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอนอกจากจะมีความสามารถในการทำได้แล้วถ้าหากว่าทำอะไรได้มากกว่านี้เนี่ยก็จะทำงานได้ดีขึ้นมากกว่านี้ ่าโอเคเรื่องของการใส่ข้อความใส่ตัวอักษรเนี่ยจบแล้วนะครับมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ก็เอาเมาส์ามาคลิกที่ไอคอนรูปดินสอเนาะจะมีจะมีคำว่าสีมีคำว่าหนามีคำว่าทึบความทึบความหนาแบบเนี้ครับอ่าผมลองเปลี่ยนให้เป็นสีอื่นดูบ้างสีฟ้าก็แล้วกันนะครับเราสามารถที่จะ คล้ายเป็นปากกาม,มาร์กครับหรือว่าจะเอามาเขียนแก้ไขข้อความนู่นนี่นั่น,นอะไรทํานองเนี้สามารถที่จะปรับความหนาได้อืมแบบนี้ครับเช่นเราจะมาร์กข้อความตรงนี้นะครับจะทำไฮไลท์อาจจะทำไฮไลท์บางทีใช้คำไม่ถูกต้องจะทำไฮไลท์นะครับแล้วก็ไฮไลท์ได้นะครับไม่ใช้ก็กดถังขยะนะจิม้มเอาเมาส์คลิกไปที่ตรงไฮไลท์ดังกล่าวแล้วก็ มีไอคอนรูปถังขยะที่มุมล่างขวามือเนี่ยก,ก็คลิกไปได้แล้วก็มาไฮไลท์แบบเนียนๆสวยๆกันหน่อยอแล้วก็ปรับความหนาก,ก็ได้ระดับหนึ่งนะ,ะก็ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการไฮไลท์เนี่ยมันบางทีก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องขีดซ้ำในกรณีที่ข้อความมัน,มนใหญ่นะ อ่ะเรื่องของไฮไลท์จบนะต่อมาเป็นไอคอนรูปรูปภาพเขาบอกว่าเราสามารถเพิ่มภาพได้ด้วยเวลาที่จะแก้ไข PDF ไฟล์เนี่ยเราสามารถอ่าเพิ่มภาพเข้าไปอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะเพิ่มรูปภาพที่เป็นโลโก้เข้าไปอ่ะก็ทําได้แบบนี้เลยแล้วก็สามารถปรินได้นะครับปรินได้ทํางานเสร็จก็สามารถปรินได้เลยก็เลือกปรินได้เลยอืมแบบนี้ดีแล้วก็ตัวสุดท้ายเลย ทำงานเสร็จต้องเซฟได้ด้วยอันนี้สําคัญนะครับเซฟได้ด้วยก็เซฟเป็น PDF ไฟล์นะแล้วเราก็ตั้งชื่อตามความต้องการของเราแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวก็เอาไปเปิดในโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดู PDF ไฟล์อย่าง PDF PDF Viewer ต่างๆนะครับ Acrobat DC Acrobat Reader อะไรพวกนั้นที่เป็น Reader Reader พวกนั้นก็เปิด PDF ไฟล์มื่อสกู่นี้ได้ทั้งด้านหลังนะครับจะมี ลักษณะเหมือนลูกศรชี้ๆแบบเนี้ยเขาก็จะมีการหมุนอะไรพวกเนี้ยคุณก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับเป็นคุณตั้งเมนูไ i ฟ e f IF o x ให้เป็นภาษาไทยเมนูพวกนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับซึ่งแค่เบสิกพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเวลาเราทำงานเร่งๆด่วนๆเนี่ยแล้วต้องแก้ไข PDF R เนี่ยเครื่องมือเบสิกพื้นฐานตรงนี้ผมว่า ก,ก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำงานแบบพื้นฐานนะครับแต่ถ้าจะเอาแอดวานซ์เลยฟอนต์ต้องเหมือนกันวางข้อความเนียเน้ยบอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ยังยังยังไม่สามารถทำได้นะครับคุณก็อาจจะต้องไปหาซื้อซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันโปรที่ใช้ในการแก้ไข PDF ไฟล์ซึ่งมีให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมากนะปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ฟิกเลยว่าจะต้องค่าใหญ่ไม่ได้ฟิกเลยว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้คือคุณพร้อมที่จะใช้ซอฟต์แวร์ไหนมีงบประมาณเท่าไหร่ก็เลือกที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับ และตรงนี้ก็คือภาพรวมของการใช้ Mozilla Firefox ในการแก้ไข pdf ไฟล์หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคำถามใดๆนะครับอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ